โอเคคราวที่แล้วเอ๊ะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปจ๊ะหายไปหลายวันผ่านวันแม่ไปหนึ่งทีลืมหมดเลย คราวแล้วเรียนถึงไหนนะครับปกติผมจะดูจากวิดีโอครับว่าคราวที่แล้วเรียนถึงไหนทีนี้ผมลืมไปก๊อปวิดีโอมาผมก็จำไม่ได้แล้วคราวแล้วผมสอนถึงไหนอาทิตย์นึงผ่านไปแล้วให้กันบ้านยังวะให้แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่มีเรียนเลยนะครับเพราะนั้นผมก็จะฝากกันบ้านไว้เยอะหน่อยนะครับทิศหน้าผมไม่อยู่เองนะครับครับไม่ต้องดีใจครับมีการบ้านให้ครับเอ้ยไม่ต้องดีใจที่ได้การบ้านเพิ่มครับอ่ะโอเคคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรนะเราจบที่ไหนสับเซต3จำได้ฮะสับเซต3แล้วเราจบตรงที่เราได้เอ้ยเรคเคอร์เรนต์ตัวนี้ก็คือว่าปัญหาก่อนแล้วกันสับเซต3โอเคนะฮะสับเซต3เราก็มีเซต S นะครับก็มี element A1 A2 เราเรียงให้เลยแล้วกันนะครับถึง AN นะครับมีเซตอันนี้เสร็จแล้วก็แล้วก็มีจำนวนนะครับมี M และ M ให้หา subset นะครับ A ของ S นะครับข้างหลังมองเห็นไหมครับมองเห็นนะฮะไม่เห็นเหรอเห็นป่ะปากกามันวันนี้รู้สึกปากกามันแย่ลงทุกคนหรือผมมึนเหรอให้หา subset A นะครับที่เป็น subset ของ S นะครับที่ซัมของ นะผลรวมของสมาชิกใน set A นะครับเท่ากับ M ครับ S นี่จริงๆแล้วถ้าเราใช้ภาษาให้ถูกเราจะเรียกว่าเป็น multi set เพราะว่ามีสมาชิกซ้ำกันได้นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีลำดับด้วยจริงๆต้องเรียกว่า order multi set แต่ว่าถือว่าเราอยู่แล้วกันเรียกว่า set ก็พอนะครับทีนี้เราทำไงเราก็โอ้เราก็ไปเขียนได้ recurrent อันนี้มานะครับผมให้อะไรนะมี set A แล้วเหรอให้ B ไม่เอา A แล้วกัน set O แล้วกันให้ AIM นะครับเท่ากับ1เท่ากับจริงนะครับเท่ากับ true ถ้า set ถ้ามี subset ของ set A1 A2 จะถึง AI นะครับที่รวมกันได้ m เห็นไหมครับเราได้ยาวนี้ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ยาวนี้มาก่อนเราได้เลคเคอร์เรนต์มั่วๆมาก่อนแล้วเราก็อ้อมาใส่ตรงนี้นะครับนี่สเต็ปที่เราคิดนะครับเราก็ได้ว่าโอ้ am aim เนี่ยถ้าคุณมีเซต1ถึง a สมาชิกตัวที่1ตัวที่ a รวมกันได้ m เนี่ยเป็นไปได้2อย่างนะครับเป็นได้2อย่างก็คือว่าคุณใช้ตัวที่ a ใช้ตัวที่ a หรือไม่ใช้ตัวที่ aเห็นไหมฮะถ้าคุณใช้ตัวที่ A ก็คือว่ามันจะเป็นจริงได้ถ้าคุณใช้ตัวที่ A ก็คือว่าถ้าเกิดใช้ตัวที่ I เท่าทีนะฮะถ้าใช้ตัวที่ I แล้วคุณก็เหลือ I ลบ1ตัวแล้วก็ M คุณก็เป้าหมายที่คุณต้องการทำให้ได้ก็ลดลงไปนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณไม่สนใจตัว AI ก็คือก็ไม่ได้ใช้มันนะฮะเป้าหมายคุณก็เท่าเดิมคือนี้นะฮะเราบอกเลขคะแนนหลักเราคือนี้นะครับแล้วเราก็โอ้ไปเขียนโปรแกรมได้ใช้ memoization จริงๆแล้วเนี่ยที่เราคราวที่แล้วเราเวลาเราไม่ค่อยพอเราก็เลยข้ามไปจริงแล้วเขียนเลขคะแนนแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็แก้ไม่ได้หรอกนะครับสิ่งที่มันสาเหตุที่มันแก้ไม่ได้อย่างแรกก็คือเพราะว่าคุ
คุณนึกถึงว่าคุณจะตีความเลขเลนนี้ยังไงอ่ะ A 1 20อะไรเงี้ยนะครับคุณก็เรียงกับ4มาข้างนี้ข้างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะลบไปเรื่อย AI ลบ1 AI ลบ0พอกลายเป็น1กลายเป็น0กลายเป็นลบ1กลายเป็นลบ2คือเวลาคุณอิวเวอเรจเลขเลนสิ่งที่จำเป็นมากก็คือว่าเบสก็คือเบสเคสเห็นไหมฮะการเราเขียนแบบนี้เนี่ยโอเคมันได้ไอเดียว่าตัวเลขเลนมันตัวที่มันเรียกตัวเองมันหน้าตาเป็นยังไงแต่จริงแล้วสิ่งที่เราขาดไปคือเราไม่ได้ระบุก็คือว่าไอตัวที่เป็นเบสเคสซึ่งจำเป็นมากแล้วยิ่งจำเป็นมากขึ้นอีกเวลาคุณเขียนเอาไปเขียนในระบบโปรแกรมมิ่งเนื่องจากถ้าเกิดคุณไม่มีตรงนี้ก็เลือกได้หลายแบบนะครับเราก็จะเขียนหน่อยละกันถ้าเกิดคุณมี0ชิ้นหยิบ0ก็ได้จริงนะครับเป็นจริงนะฮะแล้วก็หยิบ0ชิ้นแล้วก็สำหรับ m ใดๆเท่ากับ false นะครับสำหรับm ที่มากกว่า0 2อันนะครับแล้วก็หยิบที่เป็นลบไม่ได้นะครับก็คือ a i m เท่ากับ false นะครับ for all m น้อยกว่า0นะครับก็จะมี3ข้อผมใช้กระดานได้ห่วยมากไม่เป็นไรกล้องมันเก่งคุมใช่ไหมเยี่ยมนะครับก็ทีนี้ไอ้3ข้อนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเรียกมันว่าเป็นถ้าในมองในแง่ของไอ้คอนเทนต์เราก็จะเรียกเป็นเบสเคสแต่ถ้าเวลาพูดถึงไดนามิกโปรแกรมมิ่งแล้วเนี่ยไอ้ก้อนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำบ้านอะไรสักอย่างนึงเราจะเรียกมันว่าบาวดารี่คอนดิชันนะครับboundary condition จริงๆตัวนี้ผมพับมันได้ไหมทำไงดีวะตากมาแล้วหมุนโรเตทนะโอ้พระเจ้าขยับที่นะครับอ่ะทำไมผมต้องทำแบบนี้อ๋อนี่ครับ boundary condition จะเปิดด้านมันผิดไปหน่อยนะครับมันอยู่ตรงขอบแบบนี้ครับมันทำให้คุณไม่เจ๋งครับอันนี้ตัว A นะครับนี่ตัว for all นะครับอาจจะดูเหมือนกันแต่ว่าโอเคทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะไปเขียนเลขเลนแล้วเราก็ใช้เป็น memoization ทำได้รวดเร็วแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเท่ของในโปรแกรมมิ่งก็คือว่าสุดท้ายแล้วคุณสามารถเขียนโดยไม่ต้องใช้เลขเลนเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยนั่นสิคราวที่แล้วจำได้ไหมฮะพอเราทำไปเรื่อยเราจะเอ้ยโอเคเราทำมันตีตารางนะจำได้ไหมฮะที่เราใช้ปัญหาอะไรนะ increasing subsequence โอเคไหมครับแล้วคุณก็ดูว่าที่จุดนี้เนี่ยจะเอาค่ามาจากไหนได้บ้างจำได้ไหมฮะเราก็เฮ้ยจุดนี้เอาค่ามาจากตรงนี้ตัวนี้หรือไม่ก็ตัวข้างหน้าเลยไล่ไปเราก็โอ้มันวิ่งกันแบบนี้นะเพราะนั้นก็คือทุกตัวจะใช้ค่าจากใครเนี่ยจากข้างบนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดจากข้างบนมาแล้วก็วิ่งออกมาข้างล่างเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนเห็นไหมครับอ้าวตื่นแล้วเหรอครับอาจิดอนมันสอบแล้วไม่ต้องอ่านแล้วมันสอบคุณเล่นคุณเล่นออกวิดีโอดีกว่าสวยละอ่ะโอเคทีนี้อันนี้มันเป็นหนึ่งมิติทีนี้ไอ้เลขเลนเราเนี่ยก็สามารถจะใช้วิธีแบบนั้นได้เหมือนกันเพียงว่าเราต้องมองนิดนึงเฮ้ยทีนี้เลขเลนตูนหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วตารางจะเป็นยังไงโอเคไหมครับหัวใจหนึ่งของไดนามิกโปรแกรมมิ่งที่มันเร็วมากๆเพราะมันใช้ตารางเนี่ยแหละครับโอเคไหมครับทีนี้ของเก่าได้เราบอกว่าตัวเลขเลนเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ax เท่ากับ ax ลบหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับบวกหนึ่งบวกสองอะไรเพราะว่าไปทีนี้ของเราตัวนี้มันเป็นสองตัวมี A เราเนี่ยมีพารามิเตอร์2ตัวเพราะนั้นตารางเราจะหน้าตาเป็นไงนึกภาพไหมฮะเราจะใช้ตารางคำนวณค่านี้เหมือนกันอันนี้มันเลขคะแนนใช่ไหมฮะคุณก็มองเป็นฟังก์ชันก็ได้หรือว่ามองเป็นเอ้ยเอาฟังก์ชันไปเก็บในตารางมันก็อยู่ในตารางเห็นไหมฮะทีนี้มันเป็นฟังก์ชันที่มีตัวแปร2ตัวเพราะนั้นตารางคุณต้องเป็นไงครับชื่อมันก็บอกว่าเป็นตารางอันนี้มันใช่ตารางไหมเนี่ย
ตารางก็ต้องเป็น2มิติโอเคมั้ยฮะอะไรคุณก็ต้องเป็น2มิติน้องจะหน้าตาประมาณนี้ครับเราก็จะมีไว้เก็บ A นะครับก็เริ่มจากอะไรนะ A I A มันใช่ป่ะนี่ก็เป็นข้างไหนเป็น I ข้างไหนเป็น M ดีวะข้างนี้เป็น I ข้างนี้เป็น M นี่เป็น A I M I ก็เริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5ไปเรื่อยM ก็เริ่มตั้งแต่0 1 2 นะเราก็จะมีอะไรอยู่1 2มิติอยู่อันนึงเสร็จแล้วเราก็จะใช้นี่แหละครับอะเรย์บ้าเนี่ยนะครับในการคำนวณตัวนี้นะครับทีนี้เราใช้ยังไงนึกพอนึกภาพไหมฮะเราก็ต้องทำคล้ายๆเดิมก็คือว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงเราจะหาคำตอบเช่น m เป็น20แล้วเราก็มีของอยู่30ตัวอย่างเงี้ยครับเราจะเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมฮะคำนวณหา a ของ20ชิ้นทำเก็บได้ของ30ชิ้นหรือเปล่าเห็นไหมฮะแล้วคุณก็ถ้าเป็นลีกสิทธ์นะครับมันก็จะลีกสิทธ์ไปอยากรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องไปถามอะไรบ้างอ่ะก่อนที่เราไล่ตรงนี้เนี่ยเราดูตัวอย่างที่มันเป็นรูปธรรมก่อนแล้วกันนะฮะสมมติผมมีเซตมีของแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วกันนะฮะมีของ1 3 7ชักเยอะเว้ย1 3 3 5แล้วกัน6มีของแค่นี้นะฮะถามว่ารวมได้เท่าไหร่ดีวะ13ได้หรือเปล่าลงได้ไหมครับเราก็โอเคคือคุณดูด้วยตาคุณก็จะเห็นให้แม่งรวมได้ชัวร์เห็นครับทีนี้ถ้าเราใช้ dynamic programming เราต้องทำไงเราต้องดูเอ้ยโอเคผมมีของอยู่1 2 3 4 5 5ชิ้นใช่ไหมเราลองไล่ recurrence ดูก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนิดนึงผมมีของอยู่5ชิ้นใช่ไหมครับผมก็อยากถามว่าโอเคไอ้ของ5ชิ้นเนี่ยรวมกันได้13หรือเปล่าเห็นไหมฮะของ5ชิ้นรวมกันได้13หรือเปล่าทีนี้ทำไงได้บ้างครับคุณก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาชิ้นสุดท้ายหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณหยิบชิ้นสุดท้ายแล้วคุณไปถามอะไรครับถามอะไรเลยนั่นก็คือ A เหลือ4ชิ้นทำได้เท่าไหร่7หรือเปล่าเห็นไหมฮะในทางนี้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่เอาชิ้นสุดท้ายก็คือคุณมี4ชิ้นแล้วก็หยิบ13ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเห็นมั้ยฮะทีนี้ข้างนี้ครับ A47 ทำอะไรได้บ้างก็คือว่าถ้าเกิดคุณหยิบชิ้นที่4เป็นไงครับก็เหลือ3ชิ้นแล้วก็ชิ้นที่4มีมูลค่าเท่าไหร่5เห็นมั้ยฮะคุณก็จะเหลือเท่าไหร่2หรือไม่งั้นถ้าคุณไม่หยิบก็เป็น A37 เหมือนเดิมข้างนี้ล่ะหยิบ3ชิ้นใช้ชิ้นที่5นะครับก็เหลือ8 A8 3ไปเรื่อยๆครับเห็นไหมฮะถ้าเรามองนะครับก็คือว่าอันเนี้ยเป็นการคิดแบบ recursive ก็คือคุณใช้ไปทีนี้ถ้าคุณสามารถจะลดเวลาการทำงานได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์อีกทีว่าสุดท้ายแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโดย memoization แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีตารางเนี่ยถ้าเรามองการคิดแบบนี้ในตารางก็ได้เหมือนกันคุณเริ่มที่ตรงนี้ A เท่าไหร่นะ13โอ้เกือบ6 7 8 9 10 11 12 13 6เนี่ยไม่เนี่ยคุณเริ่มจาก A 13 5คือช่องนี้ถ้าเป็นลีกสิทธ์นะครับคุณเริ่มจาก A 13 5ส
เสร็จแล้วช่องนี้นะครับมันต้องใช้ค่าจากช่องไหนบ้างมองเห็นไหมฮะถ้าใช้ตัวอย่างนี้ก็คือคุณน่าจะเอาแถวที่4ใช่ไหมครับ4 7ก็คือ4กับ7ก็คือช่องนี้อีกอันก็คือ4กับ13ก็คือช่องนี้เห็นไหมฮะเสร็จแล้วช่อง2ช่องนี้มันต้องเอาค่าจากไหนบ้างคุณก็ไล่ต่ออ๋อมันก็เป็นช่องนี้กับ8ตรงนี้ก็เอาอันนี้กับเท่าไหร่วะ2โอเคมั้ยฮะถ้าเกิดคุณใช้ memoization นี้ก็คือว่าเวลาคุณรีกราฟไปปุ๊บไอช่องแต่ละช่องเนี้ยคุณก็จะเก็บค่าไว้เริ่มต้นอาจจะเป็นลบ -1 ไว้ก่อนถ้าคุณคำนวณเสร็จคุณก็ปรับค่าแล้วก็ค่าจากมันได้เลยคุณก็จะมีการคำนวณที่ช่องนี้แค่ครั้งเดียวนะครับทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยคือเราดูจากข้างบนแล้วก็เรียกมาหาข้างล่างนะครับช่องนี้ใช้ช่องนี้ช่องนี้ใช้ช่องนี้โอเคประมาณนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราจะไม่เรียกรีเคอร์ซีฟแล้วเนี่ยนะครับคุณจะคำนวณค่าไอ้ทั้งหมดนี้ได้ก็ทำได้อีกวิธีนึงก็คือว่าแทนที่เราจะเริ่มจากข้างบนแล้วก็รีเคอร์ซีฟด้วยตัวเองมาเราจะเริ่มจากข้างล่างแทนเราจะเริ่มจากสิ่งที่คำนวณสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วก่อนแล้วก็ค่อยจากสิ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยเราค่อยไปรวมกลับขึ้นไปหาคำตอบที่เราต้องการนะคิดแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการคิดแบบ bottom up ก็คือว่าจากล่างขึ้นบนรีเคอร์ซีฟจะเป็น top down นะครับทีนี้ก่อนที่จะคำนวณได้เราก็ต้องเริ่มก่อนว่าจากตารางนี้เรารู้อะไรบ้างเนี่ยเรารู้อะไรบ้างเอ่ยไม่รู้อะไรเลยเพื่อรู้ว่านี้ครับ boundary condition นี่สังเกตว่า m เป็นลบเนี่ยเราต้อง evil เองถ้าเกิดเราค่าเราเป็นลบแต่ถ้าอันอื่นเช่น a 0 0เป็นจริงคุณไม่ให้เป็นจริงไหมโอเคไหมฮะ a 0 m เป็น false ถ้า m มากกว่า0คุณนี้ก็เป็น false หมด m f ไปหมดเห็นไหมฮะแล้วจริงไอ้ boundary condition ตรงนี้บอกอะไรบอกว่าอ๋อข้างล่างเนี้ย f หมดเลยถ้าเกิดคุณค้นไปติดลบเนี่ยนะครับถ้าแกน m เป็นลบ f ให้หมดเพราะนั้นสังเกตว่ามันห้อมล้อมไอตัวตารางเราอยู่เห็นไหมฮะสังเกตว่าเราคำนวณปุ๊บเราจะวิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็ชนเพดานชนขอบตรงเนี้ยเราก็เลยเรียกขอบตรงนี้ว่าเป็น boundary condition เห็นไหมฮะทีนี้แต่ตรงนี้เราคำนวณอะไรต่อได้บ้างเราก็จะไล่จาก bottom up ก็คือว่าตรงเนี้ยรู้ตรงเนี้ยเราทำคำนวณอะไรได้บ้างนะครับรู้แค่เส้นเนี้ยเราคำนวณอะไรได้บ้างมี a มีค่าของฟังก์ชันนี้ตรงไหนบ้างที่เราคำนวณได้เลยครับรู้แค่นี้มีแถวไหนแถวแรกเห็นไหมฮะสังเกตว่าแถวแรกเราคำนวณได้เลยก็คือว่าดู10ทำได้ไหม10จะทำได้ก็คือคุณไม่หยิบเลยก็คือทำได้แล้วเห็นไหมฮะมีของ1ชิ้นทำได้0แล้วถ้าคุณหยิบชิ้นนี้ล่ะยังทำได้0อยู่หรือเปล่าอ๋อถ้าทำได้0คุณต้องทำได้ติดลบสิวะเห็นไหมครับเพราะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ชิ้น1นี่มันเท่าไหร่1หน่วยเห็นไหมครับนี่เราดูต่อมีของ1ชิ้นหยิบได้1ได้หรือเปล่าเห็นไหมฮะมีของ1ชิ้นหยิบได้หรือเปล่าคุณไปดูเรคเคอร์เรนซ์อ๋อ1ชิ้นจะหยิบได้1นะก็ทำได้2แบบคือ1คือไม่ต้องหยิบเลยดูว่าหยิบ0ชิ้นทำได้1หรือเปล่าอ๋อทำไม่ได้เป็น false โอเคไหมฮะหรือในกรณีนึงนะฮะคือคุณหยิบชิ้นจริงๆกรณีแรกที่เราใช้หยิบชิ้นที่1โอเคมั้ยฮะหยิบชิ้นที่1ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นของก็คือคุณได้มูลค่ามาแล้วคุณได้ขนาดมาแล้ว1เห็นไหมฮะคุณได้ค่ามาแล้ว1ที่เหลือ0ก็คือว่าหยิบไปแล้ว1เหลืออีก0 0เหลือ0ชิ้นทําได้0ได้เอาทําได้นั่นก็คืออันนี้ก็จะเป็นเท่านี้เป็น true ไงสังเกตว่าจำนวนช่องนี้ได้เนี่ยคุณใช้ช่องนี้กับช่องนี้นะครับเราดูอันนี้มั้ยมี1ชิ้นหยิบให้ได้2ได้หรือเปล่าโอเคมั้ยฮะหยิบได้2ได้ทำอะไรได้บ้าง1คือไม่หยิบเลยดูซิว่าถ้าใช้0ชิ้นหยิบ2ได้หรือเปล่าทำไม่ได้โอเคมั้ยฮะเดี๋ยวไปเลือกคลิปนี้หรือไม่งั้นผมหยิบชิ้นนี้แล้วได้1ได้ของมา1แล้วผมต้องหยิบเหลือ0ชิ้นผมต้องหยิบให้ได้1มันถึงจะรวมได้1โอเคมั้ยฮะแต่เพิ่นผมไปดูตารางอ๋อมันเป็นฟอลเหมือนกันดีกว่าอันนี้กับช่องนี้เลยเป็นฟอลช่องนี้อ่ะครับผมก็มาดูเฮ้ยโอเคหยิบของจะได้1เว้ยไม่หยิบเลยได้3ทำได้ไหมไม่ได้หยิบ1ชิ้น
จะได้3ของมันมูลค่า1ดีกว่าหยิบ1ชิ้นได้3เพราะฉะนั้นต้องหยิบ0ชิ้นได้2ผมก็ไปดูช่องนี้ไม่ได้ทั้งคู่ผมก็เป็นฟอร์ไปเห็นมั้ยฮะตลาดนี้มันจะวิ่งไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจะเป็นฟอร์ไปเรื่อยๆนะครับถึง13เราไปดูของชิ้นที่2บ้างเอากระดาษขึ้นมาครับทำเองเลยนี่แหละครับไล่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 ฟิลให้จนครบครับตลาดก็ไม่ใหญ่ครับ ฉีกกระดาษมาด้วยนะครับให้ส่งนะครับแต่ไม่ต้องเขียนชื่อผมจะดูเฉยๆว่าโดยรวมแล้วทำกันหรือเปล่าทำใส่สมุดได้ไหมเอาคราวนี้ใส่สมุดก่อนก็ได้มีใครฉีกมาแล้วยังทำใส่สมุดตัวเองก่อนก็ได้ครับ